เดี๋ยวพ่อทำให้ดูพ่อเนี่ยต้องเอาถ่านนิทานมาแบบนี้ห้องมันใส่ถ่านหมดเลยเลือดมันมีมาแล้วใช่ไหมถ่านใช่ไหมใส่ด้านหลังใช่ไหมเลือดมันต้องใส่ตรงนี้ใช่ไหมเป็นบอลเราลองเสียบดูกันไหมอย่าไปนึงค่ะลูกพ่อทำวิธีทำก่อนอันนี้อะไรอังกฤษเรียกว่าอะไรอะไรอะไรโอเคนั่งอยู่ห่างอยู่บ้านที่ทำนาเตี้ยเอาเบื้องไหนแล้วถ้าจะต้องใส่ถ่านไม่น้อยถ่านอันนี้ไม่ถ่านรีโมทมีห้างส่วนตัวจริงหรออ๋อมีห้างแอร์ค่าเออใช่เรามีห้างส่วนตัวทานนี่ต้องทานอะไรมันต้องมีขันนัดเดี๋ยวพ่อนาเปียวมาให้พ่อนาเตี้ยมาให้โอ้มีอะไรด้วยนี่เปียกอะไรนี่เป็ดกับกาบเป็ดกับกาบเดี๋ยวรอนี่ก่อนรอเต็มก่อนฟ้า FC 2เมืองก็ท่านสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อ2เมืองก็ท่านนี่อะไรคะอะไรอะไรดอกดอกอันนี้อะไรคะแห้งอันนี้อะไรคะหัวหัวหัวคืออะไรแห่แห่อันนี้อะไรคะเอาแบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันโอ้เอานี่ก็น้องเอานี่ไหมอ่ะน้องเอานี่อ่ะน้องไปครับมาเรียนน้องใหญ่แต่ว่าคือยังหาอย่างนี้แหละนี่ไงนี่ไงออสการ์นี่ไงโทรศัพท์แบบคืออันนี้อะไรให้มาได้ไหมยืมได้ไหมเดี๋ยวรอเครื่องเสียบก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงค่ะลูกพี่เล็กเจอแม่คิงยังไม่เจอเลยหรออันนี้ไม่ได้เข้าโรงแรมใช่ไหมเข้าแล้วรถโอเคไหมฮะโอเคค่ะโอเคอยู่เนาะบ้าตอนแรกว่าเอ๊ะมีคนขับไม่น่าจะมีแต่ว่ามีแต่คนขับเป็นอยู่เนาะถูกไหมมีแต่นักสู้น่ารักมากครับขอบคุณครับขอบคุณอะไรครับพี่น้องเปิดแอร์อะไรมีเปิดแอร์จะอ่านในตัวแอร์นะแม่เปิดแอร์บ้านหอนแต่จะหอนเราอาบ้านนั่งกดไลค์กดแชร์ให้น้องในตาด้วยนะ FC ตกใจพ่อเรื่องอะไรเดี๋ยวรอแบตทานแป๊บหนึ่งลูกรอทานแป๊บหนึ่งค่ะกินได้บ่นี่ยำหรือเปล่าบ่อีกข้อนบ่กินยังไงนะเวลาอยู่กับพ่อเวลาอยู่กับพ่อเป็นไงอยู่พ่อเราเป็นไงคะลูกบ่มวนบ่จ้าสนุกจ้าโอ้ยไหนพี่น้ำว่าไปเจอจะไปไหนคะโอ้ยเสื้อเหลืองใส่ตกผ่ากูนะย่านถามท่าน่ะยี่ไปต่ำรถเพิ่นจะหลุดเหรออ่าต่ำรถเอฟซีเด้ออ่าใครที่ยังไม่จองที่นั่งนะครับพี่น้องมืออื่นแล้วตัวเกี่ยวมิวสิกเรานะครับ EP ที่6แล้ว EP 6ตอนที่มีชื่อว่าศรัทธาตอนที่มีชื่อว่าศรัทธาและที่สำคัญนะครับพี่น้องโชว์ใหญ่มากโชว์ใหญ่มากแล้วก็สำคัญคนคนที่เราแบบบุคลากรที่เรามาน่ะมีแต่มืออาชีพหมดเลยที่เอามาเป็นลำอ่ะแล้วบุคลากรเราก็ซ้อมกันเห็นไหมเขาเป็นบุตรเด้หนูเล่นไหมล่ะอันนี้เป็นบุตรพ่อเก็บให้ไงบุตรเอ๊ะสบู่หนูไม่โชว์ดีกว่าเสียงไว้ดีกว่าเป็นบริใจงั้นนะเป็นไม่มีแต่นั่นแล้ว
อันนี้สบู่ของใครของหนูวางวางละปิดปากเบิ้งจิ้มอยู่ออกนะพ่อหวาดเพิ่งมาถึงฮะทุกคนเพิ่งมาถึงตอนไม่ครึ่งชั่วโมงนี่แหละเพิ่งมาถึงตอนครึ่งชั่วโมงนี่แหละไปใช้บัตรเหนียวไปหาเพื่ออะไรบัตรเหนียวสวัสดีจากอเมริกาฮะสวัสดีครับผมจะไปไหนลูกจะได้ตอบไหมถ้าไม่ได้ตอบมาบอกเอฟซีมาเอาปิดไลฟ์สดกันมาแล้วปิดไลฟ์สดก่อนนะคะบ๊ายบายก่อนนะคะลุงปิดลงไลฟ์สดไหมปิดบอสขอบคุณภาษาอังกฤษอะไรบ้างไงกี้อะไรกี้ตอสในคำเดียวดีละบ่ปิดในคำเดียวกี้ตอสกี้ตอสแปลว่าอะไรคะแปลว่าหยังทานน้อยทานมาอุ้ยมาแล้ว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 เอามากูแซงมาเอ้ยอย่าสัญญาอย่างนั้นนะนี่โดนยังก่อนกระทามน่ะเออมันสีเฮียงมันสีเฮียงทาริตะตื่นเต้นกับโตเกียวมิวสิกมากเอ้ยพรุ่งนี้จะขึ้นไปร้องเพลงอะไรคะอันหนึ่งสองสามเพลงอะไรเพลงอะไรหนูจะร้องบนเวทีไหนตัวเพลงยังเดินมาค่ะมาเริ่มเลยเริ่มเลยค่ะเฮ้ยไม่เฮ้ยไหนนี่เอ๊ะไม่ไปขอรับถือท่ามานะเบิ่งเด้อว่าคือวิเศษมันมาแหน่หรือเปล่าใช่ไหมต้องให้เจ้าของผู้ซื้อนะคะทีนี้เป็นผู้โอเพ่นอะไรเมื่อกี้ใช้นิ้วขันผมทำอะไรเสร็จเดี๋ยวเอาวิดมันใส่ดีสวัสดีครับผมสวัสดีครับอบุยสวัสดีค่ะหรือยังคะสวัสดีค่ะโอ้ยนี่เรียนแปลงพันวันนี้นะคะขอนอนนะคะก็อยู่บนนี้แล้วค่ะอยู่ซ้ายบ้านมีอยู่อยู่ที่บ้านป้าโอ้ยบ้านป้า300กิโลคุณบ้านป้าเจ้าน่ะไม่ใช่ไปที่บ้านป้าหรอไม่ใช่หนูจะลงไลฟ์สดได้ยังนี่ปิดไหมปิดไหมคะขอบคุณเอฟซีก่อนนะนะขอบคุณเอฟซีก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณแบบใหม่วัชรี1 2 3ทำได้ไหมคะอุ๊ยใครมาเนี่ยเฮ้ยใครมาเนี่ยชื่ออะไรนะสวัสดีค่ะยัง1 2 3ลุกขึ้นก่อนดิเออกุ๊กกี้มาล่ะไปแล้วพี่น้องเดี๋ยวคอยสีลงในโซคอนเดอร์เดี๋ยวเรารับชมรับฟังกันใหม่นะครับเดี๋ยวเรารับชมเดี๋ยวจะอัปเดตคลิปลงให้ดูเรื่อยๆนะครับผมกับน้องนาริตะอินโตเกียวมิวสิกวันนี้มาเจอแหลกของเพื่อนพี่น้องเข้ามาก็มาคุยมาเฮ้ยตื่นเต้นแนวหมูใจหน่อยนี่เพื่อนเยอะหน่อยก็จะตื่นเต้นหน่อยนะครับเพราะว่าน้องไม่เคยมาน้องมาวันแรกเด้อลูกพ่อจ้ะด้านหลังก็เดี๋ยว EP หน้าเปิดตัวนะครับพี่น้องกับบริษัทรับตั้งบ้านบริษัทไรนะครับปุ๊บมันพูดไปแล้วนะมันพูดไปแล้วนี่ไปบอกเขาลงไปแล้วไปลงไปเรียกเมียน ASA House ฮัตตี้เรายกมาได้ไหมนิดนึงยกบ้านเลยบ่ยกบ้านมาข้างหลังเลยในบริษัทนี้ระวังทุกคนอย่างไปทุกคนนะอย่างไปเอาไปลงบ่ตัดสีเอ้ยจะยกบ้านได้เอาสีร้องซะอย่าไม่เงียบเอาไปเอาตื่นอ่ะบูมาบูรู้อ่ะมันจะไปไหนไปโชว์บ้างฮักกบีอะไรแบบนี้มูอะไรแบบนี้หรอโอ้ยตะกอนเสือไม่เป็นหลังเว้ย
ี่ไงรูปที่โพสไม่ยอมใครเลยน้องชายเนี่ยเราต้องจุดผักร้านเนอะนี่คือบริษัทรับสร้างบ้าน ASA House นะครับประจำจังหวัดขอนแก่นเดี๋ยวไม่รู้ว่าวันจริงพรุ่งนี้เขาจะยกบ้านมาตั้งที่อยากลงละครหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าจะมาแบบไหนจะมาเป็นเสาหรือมาเป็นไงต้องรอติดตามเขากับแคมเปญบ้านใหม่นะครับพี่น้องสำหรับคนที่มีความฝันในการสร้างบ้านเร็วๆนี้รอติดตามกับบริษัท ASA House นะพี่น้องเป็นบริษัทรับสร้างบ้านจังหวัดขอนแก่นและใกล้เคียงคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะยกเสาเข็มมาตั้งที่โรงละครนะฮะรอติดตามโอเคนะครับโอเคระวังมันพังเริ่มโมเดลบ้านโอเคนะครับเราเจอกันเร็วนี้เดี๋ยวพาดูอันก่อนอันหยุดขาหยุดแข้งก่อนพี่น้องนะครับผม